ับชมเนี่ยเราสามารถที่จะรับชมผ่านทางจอทีวีที่เป็นสมาร์ททีวีหรือว่าเป็น iPhone iPad แล้วก็โทรศัพท์ระบบ Android ได้ซึ่งตอนนี้ทางทีมงานเนี่ยได้กำลังพัฒนาเพื่อให้คอนเทนต์เนี้ยสามารถไปออนได้อยู่บนแพลตฟอร์มรวมถึงระบบแว่นที่เราจะสวมใส่กับตาเราเนี่ยนะฮะแล้วก็เวลาเราหมุนหัวเนี่ยหมุนหน้าหมุนหน้าเนี่ยมันก็จะแสดงภาพตามหน้าเราไปเลยคือโดยสรุปนะครับตัวเทคโนโลยีตัวนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการทำให้เราเนี่ยมีมุมมองใหม่ที่ไร้ขีดจำกัดนะฮะแล้วก็เราสามารถที่จะมีประสบการณ์กับคอนเทนต์หรือสถานที่หนึ่งที่ไม่ซ้ำเดิมเหมือนเราไปวัดพระแก้วครั้งที่2เราก็อาจจะไม่ได้มองสิ่งที่เราเคยมองไปที่ครั้งที่แล้วเราจะมองสิ่งใหม่ๆนะครับรวมถึงเราสามารถใส่อินฟอร์เมชันต่างๆเข้าไปได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างเดโมนะครับส่วนน้องนิวที่อยู่ในจอก็อยู่ข้างหลังนะครับวันนี้ก็มาเป็นเกียรติให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับน้องนิวครับขอบคุณมากค่ะสำหรับนางเอกเราแล้วก็นี่คะนี่ก็เป็นคร่าวๆเหมือนเราเล่นเกมเลยเนาะพอดูเมื่อกี้นี้แบบหมุนไปได้รอบเลยเล่นเกมคอมพิวเตอร์อะที่แบบว่าปรับได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลายคน